สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคนที่ใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพนะคะเจนเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนเคยสงสัยว่า carrier oil หรือว่าน้ำมันตัวพานั้นนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช้ได้ไหมใช้น้ำมันหอมระเหยผิวๆไปเลยได้หรือไม่นะคะวันนี้เจนจะพาไปหาคำตอบกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับน้ำมันตัวพาก่อนค่ะน้ำมันตัวพาหรือว่า carrier oil นะคะเป็นส่วนสำคัญของ aromatherapy ทีเดียวเลยค่ะน้ำมันตัวพามักจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะคะ อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันโรสฮิปนะคะน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันสาวรสน้ำมันโจโจบาน้ำมันเบาบับน้ำมันมะรุมและน้ำมันทานตะวันนะคะเป็นต้นน้ำมันเหล่านี้นะคะจะผ่านการสกัดเย็นค่ะหรือว่าที่เรียกว่าโคเพรสนะคะการสกัดเย็นเนี่ยจะเป็นการแยกส่วนของน้ำมันออกมาจากส่วนต่างๆของพืชโดยการบีบอัดที่อุณหภูมิปกตินะคะพืชที่นำมาสกัดเย็นจะต้องไม่ผ่านความร้อนหรือไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีมาก่อนค่ะเมื่อได้น้ำมันมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำให้มันตกตะกอนค่ะทำให้น้ำมันที่ได้เนี่ยมีความใสสะอาดแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีกลิ่นหืนค่ะและการสกัดเย็นนะคะยังสามารถรักษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในน้ำมันได้ดีอีกด้วยค่ะก็ทำให้คงสภาพวิตามินต่างๆตามธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วนนะคะน้ำมันตัวพาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกลิ่นจางๆตามชนิดของพืชที่สกัดมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะน้ำมันตัวพาจะไม่ระเหยเหมือนกับน้ำมันหอมระเหยแล้วก็แน่นอนค่ะขึ้นชื่อว่า carrier oil หรือน้ำมันตัวพามันก็ต้องทำหน้าที่นำพาน้ำมันหอมระเหยเข้าสู่ผิวของเราเราอาจจะใช้น้ำมันตัวพาเพียงตัวเดียวเดียวหรือว่าจะใช้ร่วมกันหลายชนิดเพื่อการบำรุงผิวของเราก็ได้ค่ะแล้วน้ำมันตัวพานั้นมีความสำคัญยังไงเราจำเป็นจะต้องใช้ไหมนี่แล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะหากเราต้องการใช้น้ำมันหอมระเหยกับผิวของเราไม่ว่าจะเพื่อการบำรุงหรือการนวดผ่อนคลายเราควรจะใช้น้ำมันตัวพาร่วมด้วยค่ะเพราะว่าประการแรกเลยนะคะน้ำมันหอมระเหยมีความเข้มข้นสูงและบางชนิดอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองแสบร้อนได้นะคะน้ำมันตัวพาจะช่วยเจือจางความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ลดอาการระคายเคืองเมื่อใช้ทาผิวค่ะโดยเฉพาะเมื่อใช้กับผิวของเด็กหรือว่าผิวที่บอบบางนะคะยิ่งควรเจือจางก่อนทาผิวเป็นอย่างยิ่งค่ะประการที่2เลยนะคะน้ำมันตัวพาจะทำให้น้ำมันหอมระเหยของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นไม่ระเหยหายจางไปเสียก่อนนะคะทั้งยังให้ความชุ่มชื้นนุ่มนวลกับผิวของเราอีกด้วยค่ะเหมาะสำหรับการใช้บำรุงผิวเป็นประจำแล้วก็ใช้นวดผ่อนคลายยิ่งดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะการรวมน้ำมันหอมระเหยเข้ากับน้ำมันตัวพาจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เราได้กลิ่นหอมยาวนานมากขึ้นอีกด้วยค่ะเป็นยังไงคะประโยชน์ก็เยอะเลยนะคะทีนี้เจนจะมาแนะนำน้ำมันตัวพาเด็ดๆของโจเชร่านะคะให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันค่ะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ Fractionated Coconut Oil เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นตัวดั้งเดิมออริจินอลของทางโจเชร่าเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแรกตัวที่2เป็น Body Carrier Oil Blend นะคะก็เป็นตัวที่ออกใหม่แล้วก็ตัวที่3นะคะเป็นตัว Sensitive Skin Carrier Oil Blend นะคะก็เป็นน้ำมันที่รังสรรค์ขึ้นมาสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะแล้วก็ตัวที่4นะคะเจนเชื่อว่าตัวนี้ใช้ก่อนนอนฟินสุดๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่า Nighttime Body Oil ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าใช้ก่อนนอนจะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับสรรพคุณของน้ำมันแต่ละตัวเดี๋ยวเจนจะมาแปะในคลิปต่อไปนะคะเอาละค่ะเจนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ทำความรู้จักกับ carrier oil หรือว่าน้ำมันตัวพากันมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้เจนก็ขอไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ